สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาขอสลับจากสเปนแดนกระทิงกลับมาสู่ประเทศไทยสักตอนสองตอนนะครับแล้วก็คราวหน้าจะพากลับไปใหม่ที่คอร์โดบาและกรานาดาที่ทิ้งท้ายไว้ครั้งนี้ไปไหนดีผมขอไปที่ใกล้ๆที่ผมเพิ่งไปมาแล้วไม่พาไปเที่ยวไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องเขามากเหลือเกินคราวนี้ผมจะพาไปเที่ยว10เรือนเก่ากลางเมืองเก่าสงขลากับอีกอาณาจักรใหม่แห่งโนดนาเลที่หาดใหญ่จั่วอย่างนี้แล้วหลายคนบอกว่าไม่เคยอยากไปอะสงขลาเองแต่ผมว่านะไปคราวนี้นะเป็นการไปที่ผมคิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมชวนคนไปกัน10 กว่าคนทุกคนบอกว่ามันคือที่สุดของการมาสงขลาแล้วอาจจะเป็นที่สุดของการได้พบได้เห็นได้เรียนได้รู้เรื่องที่ไม่ธรรมดาของแผ่นดินไทยเราเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปครั้งนี้เนี่ยผมไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมนะครับด้วยโจทย์ก็คือว่าบ้านเขาสงขลาทั้งหลายที่เราเห็นเราไปเนี่ยข้างในอ่ะเป็นยังไงเราจะพอจะขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมโชคดีมากครับสามารถประสานกับเจ้าของหรือผู้ดูแลนะครับของอาคาร10 อาคารซึ่งมีผู้ดูแลอยู่3 คนได้กรุณานะต้อนรับและพาเราไปเข้า10 อาคารในเมืองเก่าสงขลาทั้งหมดนี้อยู่บนถนนนครนอกกับถนนนครในและถนนเล็กๆถนนซอยอีก 2-3 ถนนถามว่าไปเห็นอะไรที่คิดว่ามันอดไม่ได้ที่จะต้องพาไปนะครับกลุ่มที่1เราไปที่อาคาร4 หลังของผู้คนในตระกูลยิบอินซอยที่ทยอยมาซื้อเก็บรักษาไว้หลังจากลงมาสงขลาแล้วหลงรักจริงๆเนี่ยตระกูลนี้ไม่ได้มีธุรกิจอะไรอยู่ที่สงขลาธุรกิจใหญ่เนี่ยอยู่ที่ทุ่งสงอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วอยู่ที่กรุงเทพขณะเดียวกันก็มีอยู่ที่หาดใหญ่ด้วยคุณเก้ามาศยิบอินซอยเนี่ยเธอลงไปดูแลคุณอาคือคุณหมอธาดายิบอินซอยนะครับที่เป็นอาจารย์ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวัยชราแล้วก็แวะไปดูเมืองสงขลาแล้วก็เจอบ้านเก่าสวยๆสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจซื้อมารักษาไว้แล้วก็ได้ทำการพัฒนาไปหลายอย่างแล้วนะครับบางอย่างก็พักอยู่แล้วก็เชื่อว่ากำลังจะมีการพัฒนาต่อและอีกไม่นานนี้นะครับจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆที่ไม่ธรรมดาขึ้นในสงขลาเราไปแวะที่4 อาคารของตระกูลยิบอินซอยหลังแรกเนี่ยนะครับดูแล้วชั้นเดียวโกโรโกโสเหมือนกับผุพังอยู่ถนนนครนอกอยู่ริมทะเลสาบสงขลาตอนไปถึงเนี่ยปิดประตูไม้อยู่แต่พอเปิดเข้าไปเท่านั้นแหละครับทุกคนบอกว่าว้าวข้างข่าวบินมาแล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะข้างข่าวครับโครงคร่าวคานไม้เนี่ยเก่าและสวยมากพื้นเป็นพื้นอิฐสงขลาแบบเก่าซึ่งไซส์ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากสวยมากเลยอิฐสงขลานี่มันมีเสน่ห์นะครับอิฐสงขลาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอิฐที่เอาดินริมทะเลสาบสงขลามันเป็นดินที่มีบางคนบอกว่ามีลักษณะพิเศษคือปนทรายเป็นกรวดทรายบางแห่งบอกว่ามันเป็นดินกร่อยเพราะเอามาเผาแบบสงขลาคือเผาไม่ได้แกร่งมากเนี่ยมีลายสวยอิฐที่สงขลาเนี่ยอิฐในที่เนี่ยสวยมากคุณเข้ามาบอกตรงนี้เป็นโรงสีเก่ากำลังเตรียมที่จะปรับปรุงเพื่อทำเป็นห้องสมุดของคนสงขลาอาคารชั้นเดียวมีสัก 2-3 ห้อง 2 ห้องด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นลานใหญ่น่าจะเป็นลานตากข้าวเลยลานตากข้าวไปเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นโรงสังกะสีน่าจะเป็นส่วนของท่าเรือที่ต่อไปกับเรือที่มารับข้าวจากสงขลาข้าวสงขลาเอาไปไหนส่วนใหญ่นะก็ลงไป2 ที่ส่วนหนึ่งก็ลงไปปีนังเพราะอังกฤษเนี่ยต้องการข้าวจากสงขลา ขอโทษทีไม่ได้ไปปีนาไปสิงคโปร์ครับของสงขลาต้องไปสิงคโปร์อินโดและสิงคโปร์ไปมาเลอีกส่วนหนึ่งอาจจะไปเมืองจีนเลยก็ได้นะครับข้าวเนี่ยถามว่าข้าวมาจากไหนก็มาจากลุ่มทะเลสาบสงขลาพัทลุงระโนดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารแรกที่เราเห็นร่องรอยเรื่องราวเก่าแล้วก็สิ่งที่เก็บรักษาไว้แบบเดิมมากๆแล้วก็เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาใหม่ที่จะกลายเป็นห้องสมุดของสงขลาทราบมาว่าคุณมกุฎอรดีนะครับแห่งสำนักพิมพ์ผีเสื้อเนี่ยส่งสิ่งของมาเตรียมการเพื่อเอามาประกอบเป็นหอสมุดผีเสื้อที่นี่ด้วยอันที่นี่ไม่ธรรมดาที่หนึ่งแล้วนะครับจุดที่สองที่เราได้แวะไปก็คือมีเซียมชื่อว่ามีเซียมเราก็นึกถึงมิวเซียมนะแต่ถ้าใครรู้จักมีเซียมยิปอินซอยแล้วจะต้องคุณมีเซียมยิปอินซอยท่านผู้นี้เนี่ยเป็นคุณย่าของคุณกามากท่านเป็นภรรยาของคุณยิปมิสเตอร์ยิปนะเท่าแก่ยิปอินซอยมิสเตอร์ยิปเนี่ยเป็นคุณจีนที่มาทำธุรกิจเหมืองและสุดท้ายก็ขยายไปสู่ธุรกิจเกือบทุกอย่างในประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนที่กว้างขวางมากแล้วก็เป็นคนที่ต้องใช้คำว่าเป็นกัลยาณมิตรของคุณตาผมคือคุณบวรรัตนารักษ์เพราะว่าท่านจะประกอบกิจกรรมอะไรกิจการอะไรก็ชวนคุณบวรร่วมด้วยเสมอมาอาคารหลังนี้ที่ไม่ธรรมดาก็คือว่าคุณเกล้ามาศเนี่ยมาขอซื้อเพื่อที่จะทำเป็นใช้คำว่าอะไรนะเป็นศิลปาคารแล้วกันหรือเป็นหอศิลปะของคุณมีเซียมยิปอินซอยโดยการเอางานศิลปะของคุณมีเซียมทั้งหลายมาจัดแสดงที่นี่พร้อมกับเปิดจัดแสดงงานศิลปะของบุคคลอื่นๆด้วยแต่ในยุคโควิดเนี่ยถูกปิดไปอาคารหลังนี้จริงๆเนี่ยนะครับคุณเกล้ามาศบอกว่าผู้สร้างเนี่ยก็เป็นคนจีนตั้งใจจะทำเป็นโรงพิมพ์ครับโรงพิมพ์ขนาดใหญ่มากมีทั้งหมด4คูหาคุณเกล้ามาศเนี่ยซื้อกลับมาแล้ว2คูหาตรงกลางส่วน2คูหา2ข้างเนี่ยยังเป็นของเจ้าของเดิมอยู่คุณเกล้ามาศได้ปรับปรุงนะครับให้2คูหาตรงกลางเนี่ยชั้น2เนี่ยกลายเป็นโถงใหญ่ที่สวยมากแต่ความเท่ของอาคารหลังนี้เนี่ยผมชอบบันไดครับบันไดเนี่ยมีลูกเล่นเต็มไปหมดเลยเรียกว่าบันไดไม่ว่าบันไดไม้บันไดปูนทั้งราวบันไดขั้นบันไดลูกเล่นเต็มไปหมดแล้วสีเป็นสีเก่าสวยมากท่านต้องเข้าไปดูในรูปที่ผมโพสต์ไว้แต่ที่สวยสุดๆคุณเกล้ามาศบอกคุณหมอรู้ไหมสีที่ทาอยู่ข้างหน้าเป็นสีส้มอ่ะเป็นสีของดินที่หัวเขาแดงผมเลยต้องบอกคุณบรรจงหน้าแสซึ่งกำลังปกป้องหัวเขาแดงบอกนี่ดินมันหัวเขาแดงเนี่ยมีคุณค่านะเอาไปทำเป็นสีทาตึกตอนนี้เกือบ100 ปีแล้วสียังสดสวยเป็นสีส้มสวยอยู่เลยอ่ะนะครับนี่คือสีที่มาจากดินที่หัวเขาแดงเอามาทาตึกอยู่แล้วยังส้มสวยคุณเกล้ามาศบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยท่านตั้งใจจะทำเป็นโรงพิมพ์แล้วก็กำลังพัฒนาสีด้วยการเอาดินในสงขลามาทำเป็นสีก็เลยเอามาทาตึกดูซิว่าสีนี้ทนแค่ไหนที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับอาคารนี้ไม่ได้เคยเปิดเป็นโรงพิมพ์เพราะพอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่2ทางกองทัพญี่ปุ่นที่มาใช่ว่ามาบุกสงขลาพร้อมกับมาเจรจาขอยึดแผ่นดินไทยเป็นทางผ่านไปมาเลย์นะตามความตกลงกับรัฐบาลไทยสมัยนั้นเนี่ยเพื่อใช้แผ่นดินไทยเป็นทางผ่านไปมาเลย์เพื่อยึดมาลายูของอังกฤษขณะเดียวกันก็เพื่อข้ามไปพม่าเพื่อยึดพม่าของอังกฤษแล้วบุกไปให้ถึงอินเดียเนี่ยนะครับอังกฤษได้มาขอโทษทีญี่ปุ่นได้มาขอใช้ตึกนี้เป็นอีกหน่วยบัญชาการรบของญี่ปุ่นที่นี่ด้วยอาคารหลังนี้จึงมีสภาพอย่างสมบูรณ์นะครับสวยมากถามว่าสร้างเมื่อไหร่สร้างหลังจากโกดังข้าวแห่งแรกที่เราพาไปแล้วแต่อีก2หลังสิครับที่เราได้แวะเข้าไปดูของตระกูลยิปอินซอยเนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยคุณเกล้ามาศบอกว่าบ้านเทาอีกหลังหนึ่งบอกว่าโรงแรม2หลังนี้นะครับพอโผล่เข้าไปถึงทั้ง2หลังนี้อยู่ริมถนนนครนอก พอไปถึงเท่านั้นแหละครับเป็นอาคารที่ถูกปรับปรุงใหม่แล้วแต่รักษาความเก่าไว้ได้อย่างสวยมากเหมาะต่อการอยู่อาศัยแล้วอาศัยแบบถามว่าติดหน่อยๆอ่ะใช้คำว่าติดหน่อยๆแล้วกันนะครับโมเดิร์นไหมก็คล้ายๆกับโมเดิร์นคอนเทมแต่สวยมากทั้งสองหลังเลยสวยมากติดแอร์ติดเรียบร้อยเลยนะครับบ้านหลังสีเทาเนี่ยเป็นอาคารยุคเรียกว่าอาร์ตเดโคเป็นอาคารยุคอาร์ตเดโคนะครับดูข้างนอกไม่มีอะไรแต่ข้างในเนี่ยน่าอยู่ข้างบนนะทำเป็นห้องกระจกอยู่บนดาดฟ้ามองข้ามทะเลสาบสงขลาไปเห็นผมมาชวนเพื่อนผมไปด้วยคุณบรรจงละแสแกก็ดูแต่ที่หัวเขาแดงเขาน้อยของแกนะครับที่มีรอยถูกไถถูกถากถูกขุดเอาว่าอาคารหลังนี้สวยมากอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นอาคาร3ชั้นเหมือนกันแต่3ชั้นแบบสูงกว่ามากนะครับอยู่ติดกับบ้านนครในที่ทุกวันนี้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารหลังนี้ว่ากันว่าสร้างไว้เป็นโรงแรมแต่ก็ไม่เคยเปิดเป็นโรงแรมเสน่ห์ของอาคารหลังนี้คือบันไดนอกอาคารเขาทำบันไดนอกอาคารเป็นซับเป็นซ้อนยอกย้อนสลับกันขึ้นไปแล้วก็มีเฉลียงดาดฟ้าแบบที่เราเคยเห็นบ้านจีนในราวยุคประมาณ 70-80 ปีที่แล้วก็สวยอีกแบบหนึ่งนี่ก็คือ4อาคารชุดแรกที่เราได้ไปที่สงขลาการไปเยือนอาคารของตระกูลยิปินซอยเนี่ยเราได้คุณเอแห่งเออาร์ตคาเฟ่เป็นคนนำชมคุณเอนี่เขาเป็นญาติกับผมในสายตระกูลเลขกุลนะครับที่เออาร์ตคาเฟ่เนี่ยอันนี้ไปถึงเราก็ว้าวนะครับเป็นบ้านเก่าที่ยังมีสภาพเก่าเดิมแต่ยังถูกใช้งานอยู่มีจุดว้าวเท่าที่เราชอบใจแล้วทุกคนชอบมากๆอยู่5อย่างด้วยกันแล้วอันนี้เปิดตลอดเวลานะครับไปเมื่อไหร่ไปเลยนะครับอันที่หนึ่งคือพื้นครับพื้นที่นี่เนี่ยมีพื้นที่เป็นกระเบื้องมีพื้นที่เป็นปูนนะเป็นปูนธรรมดาแล้วก็ขัดมันด้วยสีแล้วก็มีทาบเชือกให้เห็นเป็นแผ่นกระเบื้องอันนี้ธรรมดาแล้วที่ธรรมดายิ่งไปกว่านั้นกับที่ชั้นสองครับเป็นช่องระเบียงข้างหลังเนี่ยคุณเอ๋แกเที่ยวตามเก็บอิฐทั้งหลายของสงขลามาจัดแสดงไว้แบบอิฐที่ใช้ทั้งหมดในสงขลาเนี่ยมีตัวอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยไม่ว่าจะอิฐปูพื้นหลายขนาดรูปทรงอิฐที่ทำเป็นช่องลมหลายรูปทรงอิฐที่เป็นกระเบื้องหลังคานะครับหลายแบบหลายลักษณะรวมทั้งลูกกรงที่เป็นกระเบื้องเคลือบเอามาเมืองจีนแต่ที่เราว้าวที่สุดก็คืออิฐที่วางเป็นหมอนรองบานประตูเนี่ยเป็นประตูไม้แล้วต้องมีเดือยใช่ไหมครับแล้วมันต้องมีหมอนรองเพื่อให้เดือยเนี้ยหวานแล้วก็เปิดปิดได้สะดวกมีด้วยครับแต่ที่ว้าวยิ่งกว่านั้นคือมีอิฐที่ทำเป็นลายตอนเผาเนี่ยทำให้เกิดลายเพิ่มมาอยู่เป็นช่องประตูช่องหน้าต่างให้สวยห้องคุณเอกเก็บไว้หมดเลยนี่คือว้าวที่2ว้าวที่3ที่เรือนหลังนี้นะครับก็คืออะไรรู้ป่ะขวดครับคุณเอกเก็บขวดเก็บกระป๋องเก็บกระบอกน้ำเก็บช้อนเก็บอะไรก็ไม่รู้ของใช้ของคนแต่ก่อนที่สงขลาไว้อย่างเรียกนักโบราณคดีบางคนมาส่องในรูปที่ผมถ่ายแล้วโพสก็บอกเฮ้ยนี่มันกลุ่มมหาสมบัติแล้วขวดทุกประเภทตั้งแต่ขวดที่เป็นขวดดินเผาจนถึงขวดแก้วผมถามว่านี่ขุดได้ที่สงขลาเหรอเอบอกไม่ใช่ซื้อออนไลน์ซื้อมาจากทั้งโลกงั้นถ้าใครอยากเห็นขวดอยากรู้จักขวดอยากเข้าใจขวดนะครับไปที่เออาร์ตคาเฟ่ที่สงขลาแต่ที่ว้าวอันที่4ของเออาร์ตคาเฟ่ก็คือเขาเปิดเป็นร้านกาแฟครับแล้วกาแฟเขาก็อร่อยน่าดื่มกินแล้วบรรยากาศเนี่ยก็มีสิ่งละอันพันละน้อยแขวนประดับไว้ทั้งบ้านเปิดเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เล็กๆแล้วถ้าจะกลับลองเจรจาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำเพราะพอไปห้องน้ำเนี่ยมันมีมุมที่น่ามองแล้วพอขอเข้าห้องน้ำแล้วบอกขอเปิดประตูหลังได้ไหมโอ้ตรงประตูหลังของร้านเออาร์ตคาเฟ่จะเห็นตรอกซอกซอยถนนทางเดินของคนสงขลาแต่ก่อนเท่แล้วก็สวยไปออกทางนู้นก็ได้ไปออกทางนี้ก็ได้แบบว่ามีทางนี้ที่ไล่หนีอะไรได้หมดเลยครับเข้าทางนี้แล้วก็หลบได้หมดเลยอันนั้นก็คือ จุดที่5ที่เราไปถามว่าแล้วอีก5จุดไปที่ไหนอีกเราไปที่อเมซอนกลางเมืองสงขลาอเมซอนเนี่ยเป็นร้านเก่าเป็นบ้านเก่าเราไปพบกับสถาปนิกคนสำคัญของสงขลาที่เขาไปเจรจาจนสามารถเอาบ้านเก่าที่โกโรโกโซจะพังแล้วเนี่ยมาซ่อมจนกลายเป็นร้านอเมซอนที่ผมว่าน่าเป็นอเมซอนที่สวยชื่อร้านหนึ่งในประเทศไทยหรือในโลกก็ได้นะพอเข้าไปถึงมันว้าวเลยอ่ะทั้งบ้านเก่าหลังเล็กๆโกโรโกโซที่ปรับปรุงใหม่แล้วก็มีการปูอิฐทั้งอิฐเก่าและอิฐใหม่ให้คล้ายเก่าแล้วก็มีการต่อเติมนะฮะทำอาคารทำห้องประชุมข้างหลังที่เขาก็ทำให้ได้อารมณ์มากเลยพวกเราไปจากนครชอบมากเลยนะก็ใช้โคมไฟจากเมืองนครครับก็คือใช้โคมไฟที่เป็นการพัฒนาจากกรงนกของคุณสุภชัยจากนักคิดไปประดับที่นั่นทำให้แสงมันเป็นเส้นเป็นสายสวยงามตรงข้ามกับอเมซอนเนี่ยเราก็ไปอีก4แห่งของอีกตระกูลหนึ่งนะครับในเมืองสงขลากลุ่ม4แห่งนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าปรับปรุงอาคารเก่ามาเป็นใหม่เลยเพื่อการอยู่อาศัยรักษาหน้ากากฉากข้างหน้าไว้เป็นเก่าแล้วก็เติมตามที่เจ้าของเนี่ยเห็นว่าสวยว่างามด้วยการไปหาวัสดุก่อสร้างเก่าๆจากเมืองจีนมาเติมแต่ข้างในเนี่ยปรับปรุงเป็นแบบโมเดิร์นเลยล่ะครับแล้วก็อยู่แบบสบายเราเข้าไปแล้วก็ว้าวอีกแบบหนึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เป็นของตระกูลนพรัมพานะครับโดยคุณเชนนะได้กรุณาคุณเชนเนี่ยเป็นสถาปนิกผู้ช่วยซ่อมบำรุงรักษาและดูแลแล้วก็ได้กรุณาพาเราเข้าไปชมเรือนหลังแรกเนี่ยอยู่คู่กันกับศาลเจ้าพุนเทากงเดิมศาลเจ้าพุนเทากงเป็นศาลเจ้าที่ถูกทิ้งรกร้างแล้วเพราะเป็นศาลเจ้าเล็กๆอยู่ในอ้อมของอาคารที่เราเข้าไปดูแล้วกำลังปรับปรุงนะครับปรับปรุงแบบโมเดิร์นหมดแล้วเพียงแต่ส่วนของอาคารบุญเทากงนะศาลเจ้าบุญเทากงกับช่องทางเข้าอาคารที่ปรับปรุงเนี่ยนะครับทางคุณเชนกับคณะเนี่ยได้บูรณะศาลเจ้าบุญเทากงกลับมาใหม่แบบดูแล้วถ้าศาลเจ้าประเทศไทยทั้งหมดนะได้มีเจ้านี่เขาจัดนี่เขาทำบุญให้เลยนะครับตระกูลนี้ช่วยกันทำอย่างนี้ให้เนี่ยมันจะกลับมาได้แบบงามมากเลยแล้วกลายเป็นหมุดหมายที่ใครก็ต้องมาแล้วก็เห็นแล้วก็จะรู้สึกมีกำลังใจนะครับนั่นก็คือจุดที่1คือศาลเจ้าบุญเทากงซึ่งอยู่ไม่ไกลกับศาลเจ้ากวนอูกับศาลหลักเมืองสงขลาถ้าท่านไปแล้วก็เอาให้ครบศาลเจ้านี้อยู่เยื้องกันนะกับอเมซอนสงขลาจากนั้นเนี่ยเราก็ไปแวะอีก3อาคารของตระกูลนพรัมพาคือบ้านเลขที่168แล้วก็บ้านนครนอกบ้านเลขที่168แล้วก็บ้านนครนอกผมขอรวบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า3หลังนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นเรือนเก่าที่อาจจะถูกทิ้งร้างแล้วปรักหักพังจนหมดสภาพแล้วคุณเชนกับทางตระกูลนพรัมพาเนี่ยตัดสินใจซื้อรับไว้แล้วมาทำการศึกษาดูว่าส่วนไหนที่จะเก็บรักษาได้จากนั้นก็ตัดสินใจหาวัสดุใหม่มาเสริมเติมแล้วสร้างกลับมาผมต้องใช้คำว่าสร้างกลับมานะไม่ได้เป็นการอนุรักษ์เป็นการสร้างพัฒนาต่อยอดจากร่องรอยรากฐานเดิมออกมาเป็นบ้านของผู้คนยุคใหม่ถามว่าทุกวันนี้มาอยู่บ้างไหมบางหลังก็มาอยู่เดือนละครั้ง2ครั้งบางหลังก็เปิดให้เข้าชมได้ในบางโอกาสหรือในเวลาที่ทางสงขลาเขาฟื้นฟูเขาเปิดเมืองจัดมหกรรมบางอย่างบ้านเหล่านี้ก็จะเปิดเพื่อจัดแสดงศิลปกรรมให้คนเข้ามาชมได้ถ้าท่านไปกันเองบ้าน3หลังนี้เนี่ยจริงๆเนาะแค่ถ่ายรูปที่ข้างหน้าก็สวยแล้วไม่ต้องเข้าไปข้างในหรอกครับเพราะว่าทั้ง3หลังเนี่ยด้านหน้าตกแต่งไว้สวยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านนพรัมพาที่มีถนนทางลงไปสู่ท่าเรือทะเลสาบสงขลาเนี่ยทางตระกูลได้ปรับปรุงทำถนนซอยปูอิฐอย่างสวยและซุ้มประตูเข้าด้านหลังทำเป็นซุ้มอย่างเมืองจีนแล้วว่าเมืองสงขลาเก่าเนี่ยมีซุ้มประตูเมืองที่เขาฟื้นฟูมาอันหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกซุ้มประตูหนึ่งที่สวยมากแล้วก็อยากให้แวะไปชมอันนี้ก็คือ 5 เรือนที่สร้างและพัฒนาใหม่โดยคุณเชนและก็ตระกูลนกพรำพาเป็นไงครับครบนี่ครบ10แล้วนะครับ4+2+4นะครับก็ครบ10ผมจั่วไว้ว่าไหนๆก็ไหนๆจะพาไปดูของใหม่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ธรรมดาอยู่ที่หาดใหญ่ไปสร้างไว้ที่ปากประตูสนามบินหาดใหญ่เลยอันนี้เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วชื่อว่า The Signature ของคนระโนดที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเมื่อมีกำลังเนี่ยก็อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้บ้านเกิดคุณสมชายเนี่ยผมจำนามสกุลไม่ได้คุณสมชายมีแรงบันดาลใจว่าทำอะไรให้บ้านเกิดหน่อยก็เลยเริ่มด้วยการสร้างโรงแรมในหาดใหญ่ชื่อว่า Signature ตอนนั้นคิดง่ายๆก็โรงแรมก็จะมีห้องสมีหลาห้องว่าด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในสงขลาพอประสบความสำเร็จแล้วคุณสมชายเนี่ยก็ขยับไปสร้างโรงแรมใหม่อีกโรงแรมหนึ่งอยู่ที่ปากประตูทางเข้าสนามบินหาดใหญ่แล้วตัดสินใจเอาความทรงจำของบ้านเกิดคือระโนดมาติดตั้งไว้ที่โรงแรมแล้วก็ได้คุณชายแดนซึ่งเป็นสถาปนิกที่ทำอเมซอนที่สงขลาเนี่ยครับมาเป็นคนออกแบบนะครับแล้วผมได้ไปก็เพราะว่าคุณสุภชัยเนี่ยเขาเป็นคนทำประติมากรรมไม้และโคมไฟให้โครงการนี้ปรากฏว่าจริงๆก็ไปดูโรงแรมอ่ะไม่ได้ไปนอนด้วยซ้ำไปแต่ผมคิดว่ามันต้องเอามาเล่าเหตุผลก็คือว่ามันมาจากความรักบ้านเกิดของคุณสมชายกับคุณชายแดนซึ่งเป็นคนสงขลาบอกว่าเรามาสร้างแดนเกิดกันที่โรงแรมเพื่อให้คนที่มาพักได้คิดถึงบ้านเกิดของผู้พักผ่านบ้านเกิดของเจ้าของน่าสนใจนะครับระโนดเขาก็มีโนดมีนามีเลเขาก็เลยตั้งใจที่จะอะไรที่เกี่ยวกับนาอะไรเกี่ยวกับโนดแล้วอะไรที่เกี่ยวกับทะเลเขาจะเอามาใส่ไว้ที่นี่ตอนนี้เขาสร้างนากระโนดเสร็จแล้วส่วนทะเลกำลังทำอยู่อะไรคือโนดนาเลจากระโนดเขามีโรงแรมที่เรียกว่า Signature เขามีร้านอาหารที่เรียกว่าสวารู้จักสวาไหมฮะลูกสวาละมุดฝรั่งอ่ะหมุดรั่งปากใต้บ้านผมเรียกหมุดรั่งแต่กรุงเทพเรียกว่าละมุดไม่ใช่มามุดนะละมุดแล้วคนสงขลาเขาเรียกว่าสวาแล้วข้างหน้าสุดเนี่ยเขาก็สร้างอเมซอนแต่ที่ผมคิดว่ามันต้องเล่าเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปที่โรงแรม Signature เนี่ยนะครับบรรยากาศมันเหมือนไปอยู่ที่ระโนดนะฮะทำไมอ่ะเขามีบ้านระโนดอยู่แล้วมีบรรยากาศเหมือนเป็นทุ่งมีสระว่ายน้ำนึกถึงทะเลนะนึกถึงคลองระโนดแต่ที่ระโนดก็คือว่าพอเราไปถึงโถงบันไดครับพอเราไปถึงโถงบันไดนี่สิครับภาพที่เขาประดับอยู่ตามหน้าห้องแล้วตลอดโถงทางเดินในห้องพักเนี่ยนะครับเป็นภาพทุ่งระโนดทั้งนั้นเลยแล้วเป็นภาพทุ่งระโนดที่ถ่ายแล้วออกแบบแล้วมาติดตั้งแบบเป็นงานอาร์ตนะเป็นงานอาร์ตเป็นงานแกลเลอรี่เป็นเอ็กซิบิชันที่สวยเหลือเกินต้องใช้คำว่าสวยเหลือเกินภาพถ่ายจากโดรนบ้างภาพถ่ายจากแผ่นดินบ้างแล้วก็ครอบตัดมาแบบเห็นนาเป็นบิ้งเห็นต้นโนดเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นทำให้เหมือนกับเรามันอยู่ในระโนดนะครับอยู่กลางทุ่งนายิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับตามโถงว่างตามโถงบันไดมีการสร้างผมใช้คำว่าประติมากรรมงานไม้จากเทคนิคกรงนกที่นักคิดที่มาคุณสุภชัยเนี่ยนะครับแก้วธนงแกคิดและสร้างสรรค์ให้เป็นทุ่งบัวนาแล้วมีนกแล้วมีปลากำลังเดินอยู่เหมือนมีชีวิตแล้วประเดี๋ยวก็บินขึ้นไปแล้วมีก้อนเมฆสวยอะไรอย่างนั้นคิดอย่างนี้ได้ไงผมถือว่าเป็นงานประติมากรรมที่ไม่ธรรมดาที่สุดยอดอ่ะพอโผล่ไปต่อที่ห้องสวาห้องอาหารสวาก็มีบรรยากาศที่โดดเด่นที่สุดแล้วเข้าใจว่าคุณสมชายคุณชายแดนเนี่ยเขาปลื้มและปิติมากๆสุภชัยไม่เคยพูดเรื่องนี้กับให้ผมหรอกนะครับคือ เขาบอกว่าทุกโคมไฟระยะเนี่ยทำเป็นเมล็ดข้าวจากทุ่งนาระโนดห้อยลงมาจากดวงไฟแล้วก็บอกเนี่ยคุณหมอนั่งรถอยู่นอกถนนโน่ไกลลิบๆเลยเห็นเม็ดข้าวห้อยอยู่ในห้องอาหารสวาวันนั้นเราต้องรีบกลับไม่ทันได้กินวันผมบอกว่าเดี๋ยวจะมากินแล้วก็มานอนที่นี่ให้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอานะความทรงจำคุณค่าความงามของถิ่นเกิดเอาไปสร้างใส่ไว้ในผมใช้ห้องรับแขกของบ้านของเมืองดูแล้วโอ้ยเมืองนครนะหรือบ้านเรานะท่านอยู่จังหวัดไหนถ้าเรามีห้องรับแขกมีสถานที่รับรองต้อนรับแขกไม่ว่าจะมาดื่มไม่ว่าจะมากินหรือว่าจะมานอนแบบนี้ผมว่าสุดยอดครับเป็นไงครับการไปเที่ยว10เรือนเก่าที่เมืองเก่าสงขลาแล้วยังแวะไปที่ห้องรับแขกแห่งใหม่ที่หยิบยกเอาคุณค่าของบ้านเกิดของคนที่เป็นผู้สร้างมาติดตั้งไว้ในอารมณ์ใหม่หมดคือประติมากรรมใหม่สร้างสรรค์มาจากรากเก่าแล้วให้บรรยากาศความรู้สึกในบริบทใหม่ๆเป็นที่พักแรมที่กินข้าวที่ดื่มน้ำชากาแฟตกลงว่าถ้าไม่รู้จะไปมีเรื่องที่ไหนก็ไปมีเรื่องกันที่สงขลาและหาดใหญ่ตามสถานที่ที่ผมแนะนำนี้ได้เลยครับพบกันไปมีเรื่องกันนัดหน้าครั้งที่99เจอกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา